ที่สุดด้วยล่ะจริงเหรอพี่บิวจริงสิก็นี่ไงแหมพี่บิวก็แล้วโป้งรู้ไหมมันมีผึ้งตัวที่เล็กที่สุดในโลกด้วยขอโป้งดูก่อนอยู่แถวนี้หรือเปล่าล่ะครับคุณลุงมันไม่มีแถวนี้หรอกลูกแต่โป้งเคยเห็นไหมผึ้งที่เล็กที่สุดเขาเรียกกันว่าผึ้งมิ้มเล็กเป็นผึ้งที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์นอกจากจะมีผึ้งมิ้มเล็กอย่างที่คุณลุงว่าแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีผึ้งหลวงที่ตัวใหญ่แล้วก็รังใหญ่ที่สุดด้วยล่ะค่ะแถมยังดุเวลาต่อยเนี่ยก็จะเจ็บกว่าผึ้งชนิดอื่นด้วยนะส่วนผึ้งที่เราเลี้ยงไว้อยู่ในหีบเพื่อเก็บน้ำผึ้งเนี่ยก็จะมีอยู่2ชนิดก็คือผึ้งโพรงไทยกับผึ้งโพรงฝรั่งค่ะโอ้เยอะจังว่าแต่ทำไมเราต้องแบ่งผึ้งออกเป็นหลายชนิดด้วยล่ะครับในเมื่อหน้าตาก็เหมือนกันกินเกสรดอกไม้กินน้ำผึ้งเหมือนกันแถมยังต่อยเจ็บได้เหมือนกันอีกด้วยโอ้น่าสนใจคำถามน่าสนใจนะที่เราแบ่งเนี่ยนะก็เพราะว่าผึ้งแต่ละชนิดเนี่ยเขามีขนาดต่างกันการสร้างรวงรังก็ต่างกันอุปนิสัยก็ต่างกันถ้างั้นโป้งลองทายดูนะคะว่าผึ้งสามารถมองเห็นเป็นสีอะไรสีส้มมั้งเออลงว่าไม่สีเขียวก็สีแดงป่ะนิวค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือผึ้งสามารถมองเห็นได้เหมือนคนเราทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่าผึ้งจะมองเห็นสีแดงเป็นสีดำเท่านั้นเองอ้าวแล้วจะทายอะไรต่อล่ะอ๋อใช่ค่ะป้องรู้ไหมว่าผึ้งอะไรไม่มีเหล็กในเลยมีด้วยเหรอผึ้งไม่มีเหล็กในอ่ะมีสิก็ผึ้งตัวผู้ไงล่ะแล้วป้องรู้ไหมผึ้งอะไรเนี่ยที่มีตะกร้าอย่างรูปเนี้ยเอาไว้จ่ายตลาดด้วยคุณลุงอัมโป้งเล่นใช่ไหมล่ะครับผึ้งที่ไหนจะถือตะกร้าไปจ่ายตลาดล่ะครับไม่ใช่อัมผึ้งเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างคือเวลาที่เขาจะเก็บเกสรเขาจะเก็บใส่ตะกร้าก็คือเขาจะเอาตัวผึ้งเนี่ยไปคุกเข้าในบรรไดเกสรดอกไม้เนี่ยนะพอติดตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาขาเนี่ยขาผึ้งเนี่ยปัดรวมกันเป็นก้อนแล้วเก็บไว้ที่ขาหลังแล้วป้องรู้ไหมว่าผึ้งเนี่ยชอบทำอะไรมากที่สุดหาเกสรดอกไม้ผิดไม่ใช่แล้วอะไรล่ะพี่บิวก็ผึ้งอ่ะชอบทำรังไงไม่เห็นจะยากเลยขอผึ้งทำรังตลกใหญ่แล้วนั้นเนี่ยพี่บิวเนี่ยแล้วรู้หรือเปล่าว่าผึ้งเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาเลยไม่มีวันหยุดด้วยโหถ้างั้นเดี๋ยวคุณลุงช่วยเล่าเรื่องผึ้งให้บิวฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิแต่ว่าเราเดินไปคุยกันไปดีไหมสองคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าดูเราคุยกันไปด้วยดูกันไปด้วย